ปัจจัยเหรียญจีวรบินหลวงพ่อรวยกระแสมาแรงครับนะฮะนะเดี๋ยวผมเอาเรื่องนี้นิดหนึ่งจริงๆเนี่ยเมื่อท่านถามมานะเมื่อท่านถามมาแล้วท่านพูดอย่างนี้เนี่ยคือมันมีกระแสนะมีกระแสเรื่องเกี่ยวกับนะการจัดสร้างวัตถุมงคลของหลวงพ่อรวยผมคิดว่าการจัดสร้างวัตถุมงคลเนี่ยของเกจิอาจารย์ทุกองค์นั่นแหละนะก็จะมีลักษณะแบบเนี้ยเพราะในปัจจุบันเนี่ยการที่จะให้คนสนใจนะมันมี1รูปแบบพิมพ์ทรงองค์พระ2ชื่อรุ่นนะครับมันมี2อย่างนี้ที่จะทําให้คนสนใจนะครับนะชื่อรุ่นก็สําคัญนะชื่อรุ่นก็สําคัญนั้นใครบอกว่าชื่อนะเกจินั้นสําคัญชนไหนสําคัญฮะชื่อรุ่นสําคัญมั้ยสําคัญนะอันเนี้ยมันเป็นเรื่องที่ต้องบอกว่านะมันคนที่เขาจะสร้างวัตถุมงคลเนี่ยเขาก็ต้องคิดนะคิดคอนเซ็ปต์เนี่ยผมบอกนะคิดคอนเซ็ปต์คิดชื่อรุ่นคิดอะไรมีอะไรแบบเนี้ยนะครับแล้วจุดประสงค์นะถ้ามองเนี่ยนะครับรุ่นจีวรบินเหรอฮะนะของหลวงพ่อรวยถ้าผมมองจุดประสงค์แล้วจุดประสงค์เขาดีนะนะก็คือว่าในเรื่องของนะการขับขี่ปลอดภัยเนี่ยนะครับก็จะไปรณรงค์เรื่องการขับขี่ปลอดภัยนะแล้วก็มีการพูดถึงนะพูดถึงรูปแบบลักษณะที่ว่าเอาเข้าจริงนะไม่ได้เพิ่งมีนะไม่ได้เพิ่งมีคือเขามีมานานแล้วนะครับนะเขามีมานานแล้วไอ้เหรียญแบบเนี้ยแต่ทีนี้ว่ามันไปติดที่นะการประสานพูดคุยมากกว่านะแล้วคือวัตถุมงคลส่วนใหญ่นะฮะนะส่วนใหญ่จริงๆเนี่ยนะเขาจะไปแบบนี้นะฮะไปแบบประชาสัมพันธ์จากสื่อเล็กแล้วก็ไปสื่อใหญ่แต่นี่รุ่นนี้เขาค่อนข้างจะหวือหวานะคือเขาไปสื่อใหญ่เลยคือประชาสัมพันธ์ปุ๊บเนี่ยออกสื่อใหญ่ทุกสื่อแล้วทีนี้นะเมื่อออกสื่อใหญ่ทุกสื่อเนี่ยคือถ้าวัตถุมงคลเขาจะลักษณะโยนหินถามทางนะเขาจะโยนหินนะถ้าโยนหินก้อนเล็กเนี่ยสื่อเล็กๆ เนี่ยน้ำมันก็กระเพื่อมน้อยนะน้ำแต่ถ้าคุณไปโยนหินถามทางโดยใช้สื่อใหญ่โยนเนี่ยมันกระเพื่อมแรงฮะอันนี้มันกระเพื่อมแรงเพราะกระเพื่อมแรงเนี่ยมันก็เกิดปฏิกิริยาร่วมโดยเฉพาะในปัจจุบันเนี่ยปฏิกิริยาร่วมมันมีฮะมันมีปฏิกิริยาร่วมของสังคมนั้นพอเขาโยนหินถามทางนะโยนลงไปในสื่อใหญ่ปุ๊บเนี่ยผู้ที่เกี่ยวข้องก็กังวลใจกังวลใจเพราะอะไรรูปแบบผมว่าเขาไม่กังวลใจเรื่องรูปแบบหรอกเพราะรูปแบบเนี่ยเอาเข้าจริงถ้าอธิบายความกันจริงๆนะอธิบายได้นะที่นั่งมอเตอร์ไซค์ที่อะไรแบบเนี้ยเพราะรุ่นเก่าๆเขาก็มีสร้างแต่ที่สำคัญคือชื่อนะถ้าชื่อเนี่ยไม่ใช่จีวรบินเนี่ยนะมันก็จะดูดีกว่าหรือมันจะซอฟกว่าแต่พอไปคำว่าจีวรบินเนี่ยมันก็เลยไปค่อนข้างความรู้สึกของคนนะมันกลายเป็นนะมันไปกลายเป็นเหมือนกับว่ามีบางคนบอกว่าเหมือนตลกอ่ะนะเหมือนกับว่าเอ๊ะเป็นนะเท่งเถิดเทิงภาค2หรือเปล่าหรืออะไรแบบเนี้ยนะเป็นอย่างนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าความขลังอะนะในเรื่องของคำนะจริงๆถ้าเขามาเรียกทีหลังเพราะปกติส่วนใหญ่วัตถุมงคลเขาจะมาเรียกกันทีหลังนะชื่อรุ่นเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยนะครับถ้าเป็นวัตถุมงคลรุ่นเก่าๆนะเขาสร้างมาจะไม่ค่อยมีชื่อรุ่นนะเขาจะมาเรียกทีหลังอย่างนะอย่างนี้นะครับอย่างนะพิมพ์หน้าลิงอย่างเงี้ยบางคนก็ไปตำหนิติติงบอกว่าพระเกจิไปเรียกหน้าลิงได้ยังไงดูแล้วไม่เหมาะสมถ้าคุณตั้งชื่อมาแรกว่าพิมพ์หน้าลิงตั้งแต่แรกคุณก็โดนแล้วคุณโดนแน่นอนแต่นี่พระเนี่ยออกมาจนหมดแล้วนะครับแล้วเขานิยมเล่นหาแล้วเขาก็ไปเรียกกันที่หลังว่าพิมพ์หน้าลิงอันนี้ไม่มีปัญหาก็เหมือนกับรุ่นนี้ถ้าเกิดว่าชื่อเขาเนี่ยไม่ได้ตั้งมาว่าเป็นชื่อรุ่นจีวรบินเนี่ยนะเขาไปตั้งชื่ออื่นแล้วเกิดว่าวัตถุมงคลได้รับความนิยมแล้วคนที่จะไปเรียกที่หลังเรียกว่ารุ่นจีรอนบินผมว่าไอ้นั่นไม่มีปัญหานะไม่มีปัญหาแต่อันนี้เนี่ยจะมีปัญหาเพราะว่าท่านไปตั้งชื่อก่อนแล้วชื่อเนี่ย
มันถามว่าเออมันเป็นจุดไหมมันเป็นจุดฮะจุดดึงดูดความสนใจมันก็มีทั้งบวกและลบกระแสสังคมมันมีทั้งบวกและลบนะฮะตรงนี้นั้นเนี่ยผมบอกว่าการเดินหน้าต่อหรือจะถอยหลังมันก็อยู่กับนะอยู่กับวัดและผู้สร้างที่จะไปปรึกษาหารือแล้วก็คุยกันว่านะการทำเพื่อจุดประสงค์ถ้าผมดูการจุดประสงค์แล้วก็โอเคอยู่นะก็รณรงค์เรื่องการขับขี่ปลอดภัยนะครับแล้วก็นะให้คนตระหนักถึงการนะการนั่งนะนั่งรถการนะอยู่ในบนท้องถนนอะไรอย่างเนี้ยนะเพื่อการเป็นการส่งเสริมเรื่องการขับขี่ปลอดภัยผมว่าไอ้นั่นก็ดีนะมุมเขาโอเคอยู่แล้วจริงๆมันต้องอธิบายความนั้นผมบอกว่ารุ่นนี้เนี่ยนะรุ่นนี้ถ้าเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปนะค่อยเป็นค่อยไปไม่ได้โยนแบบโยนลงสื่อใหญ่เนี่ยนะครับเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปก่อนผมว่านะอาจจะอธิบายความได้แล้วก็คนจะเข้าใจได้มากขึ้นแต่นี่พอไปลงสื่อใหญ่ปุ๊บเนี่ยนะมันเขาก็มีความกังวลนะวัดเองก็มีความกังวลเพราะว่ารุ่นเนี่ยมันกลายเป็นว่ารุ่นจีวรบินเนี่ยนะครับจริงๆนะจริงๆเดี๋ยวผมจะนะผมจะเท้าความให้ท่านฟังว่าลักษณะของเหรียญเนี่ยนะครับที่มีการนั่งมอเตอร์ไซค์แล้วเป็นเหรียญเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่มีนะมันมีกันมานานแล้วนะนะเหรียญซ้อนมอเตอร์ไซค์หลวงพ่อโกะวัด9ห้องปี34นะเหรียญซ้อนมอเตอร์ไซค์ของหลวงพ่อโกะวัด9ห้องจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะฮะปีสร้างมาปี2534เป็นเหรียญที่มีความแปลกนะแล้วก็มีประสบการณ์นะคนไปใช้แล้วเขามีประสบการณ์นะฮะโดยเฉพาะนะคนที่ขับขี่มอเตอร์ไซค์อ่ะนะหลวงพ่อสุมมนสุมโนหรือหลวงพ่อโกะนะเดิมเนี่ยท่านเป็นชาวจังหวัดตากนะเป็นเจ้าวาดวัด9ห้องอำเภอบางบานมานานแล้วสมัยเขาเท้าความว่าสมัยนั้นเนี่ยถนนหนทางไม่ดีนะชาวบ้านในละแวกนั้นเนี่ยจะว่าเวลาไปไหนมาไหนเนี่ยต้องพึ่งมอเตอร์ไซค์เพราะเป็นพื้นที่กันดารไม่มีรถยนต์โดยสารแม้แต่พระจะออกไปบิณฑบาต ที่ถนนใหญ่ซึ่งห่างออกไปเป็น10กิโลเลยเนี่ยก็ต้องให้สิทธิ์พาซ้อนมอเตอร์ไซค์ออกไปส่งที่ถนนใหญ่ในช่วงปีพ.ศ.2534ทางวัดเนี่ยมีภาระที่จะสร้างอุโบสถนะเพราะตอนนั้นยังไม่เสร็จเนี่ยนะครับหลวงพ่อโกะจึงตั้งใจทำเหรียญขึ้นมาเพื่อมอบให้กับผู้ที่นะทำบุญสมทบทุนสร้างอุโบสถท่านบอกกับผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวัฒน์ทับทิมเจือที่ตอนนั้นเนี่ยเป็นศิษย์ก้นกุฏิว่าอยากทำเหรียญแปลกๆสักเหรียญหนึ่งนะท่านสุวัฒน์เนี่ยก็บอกนะครับก็นะก็กระเซ้าว่าเอาแบบหลวงพ่อปานนะหลวงพ่อปานขี่โน่นขี่นี่อะไรเนี้ยจะมีหลวงพ่อปานนะขี่ไก่หลวงพ่อปานขี่ปลาอะไรแบบเนี้ยนะท่านก็บอกว่าใช่นะข้าจะเอาแบบขี่มอเตอร์ไซค์แล้วให้นะท่านสุวัฒน์เนี่ยไปเอามอเตอร์ไซค์ยามาฮ่าเบล80นะครับนะเอามาแล้วก็มาถ่ายนะฮะนะเอากล้องมาถ่ายตั้งนะฮะตั้งขาตั้งแล้วก็ทำการถ่ายนะฮะนี่นะก็เป็นรูปนี้ออกมานะครับเป็นรูปหลวงพ่อนั่งมอเตอร์ไซค์เนี่ยซ้อนมอเตอร์ไซค์อันนี้เขามีมาอยู่ตั้งแต่ปี2534นะตรงนี้ไม่แปลกฮะถ้าคนวงการพระเนี่ยเขารู้ดีฮะนะคนวงการพระเนี่ยถ้าเขาเล่นวัตถุมงคลเขาจะรู้แต่ทีนี้ว่าถ้าคนที่ยุคใหม่เนี่ยมันเป็นยุคคนบางทีคนไม่ได้รับรู้ตรงนี้นะเขาไม่ได้รับรู้พอได้รู้ว่ามีการสร้างนะรุ่นซ้อนมอเตอร์ไซค์มีนะคำว่าจีวรบินเขามีความรู้สึกไงนะมีความรู้สึกก็เลยมีการดราม่านะมีการดราม่ามีการพูดถึงมีการว่ากล่าวกันตรงนี้เนี่ยผมบอกว่าก็ต้องเป็นการที่ต้องมาอธิบายความนะอธิบายความนะให้เข้าใจหรือจะไปต่อหรือพอแค่นี้ก็แล้วแต่ทางวัดเขาจะปรึกษาหารือกันว่าจะเอายังไงนะครับนะแต่นี่ผมเอาข้อมูลมาฝากว่าจริงๆแล้วเขามีนะเขามีข้อมูลแบบนี้นะคือลักษณะของเหรียญต่างๆเนี่ย
มีนะจุดประสงค์ในการทำนะมีจุดประสงค์ในการทำนะมีจุดประสงค์ในการออกนะครับตรงนี้ก็ว่ากันไปนะครับว่ากันไปอันนี้